มัยที่เราเริ่มทำครับการที่วงนึงจะมีเพลงของตัวเองสักเพลงคือมันยากมากสำหรับเราอะไรเงี้ยเราก็แค่อยากมีเพลงของตัวเองวงของตัวเองที่แบบว่ามีคนรู้จักแล้วเราเป็นศิลปินที่แบบว่าสามารถทำอาชีพนี้ไปได้เรื่อยๆเราแค่อยากเป็นที่ยอมรับในวงการอินดี้ที่เราอยู่นะพอแบบเพลงมันเทคออฟแล้วแบบคนดูแบบเยอะมากๆแล้วคนดูโบกมืออะไรเงี้ยผมแบบรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่โคตรยอดเยี่ยมกล่องดำเป็นเพลงที่สำคัญเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะออกไปในนาม Safe Planet คนจะรู้จักเราแบบไหนเราอยากเริ่มมันยังไงนี่คือบทแรกซึ่งมันก็เป็นบทที่ยากที่สุดเหมือนกันแต่งด้วยความรู้สึกที่เหมือนเราอึดอัดจริงๆครับเรารู้สึกเราอยู่ในกล่องดำจริงๆอ่ะรู้สึกแบบอยากออกไปเจอโลกข้างนอกด้วยเพลงของเราแล้วอยากเดินทางด้วยแบบเสียงดนตรีอะไรเงี้ยที่ตรงนั้นเธอจะพบทางเดินใหม่ที่เธอตั้งใจเปิดกล่องของเธอแล้วเปิดตาอย่าเก็บฉันไว้เราไม่ได้อยากเป็นวงแบบมหาชนโดยที่เสียตัวตนนะครับหมายความว่ามันจะแมสหรือไม่แมสมันไม่เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทำเพลงแค่แบบเอดอยี่ชอบเพลงมันก็จบแล้วที่เหลือก็ปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติของมันหากเธอได้ลองปลดปล่อยตัวเองออกจากอดีตที่งดงามของส่วนตัวทิ้งไปมันได้เริ่มดีไซน์หลายอย่างครับอย่างเช่นแบบโดยเนเจอร์ผมเป็นมือกีตาร์อะไรเงี้ยคือผมไม่ใช่นักร้องร้องเสียงแบบเหมือนนักร้องคนอื่นเขาก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบได้ไอเดียแบบทำเมโลดี้ที่เป็นเสียงลบหมดเลยข้อดีของการไม่มีค่ายผมว่าอย่างแรกคือความเป็นอิสระนะครับในการตัดสินใจคือเหมือนแบบมันจบกันที่3คนเลยเราก็ตั้งโกไว้ว่าถ้าเราแบบเหมือนเรามาทางตรงแล้วเราเจอโค้งแรกเนี่ยแล้วถ้าเราผ่านโค้งนี้ไปแล้วมันแบบมันเสียหลักอ่ะเราก็อาจจะหาค่ายอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็เหมือนแบบเราเลี้ยวไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราทำกัน3คนแล้วมันสนุกอะไรเงี้ยเราทำมาสักพักแล้วแบบเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ควบคุมเองได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยตกลงกันทำกันเองมาจนถึงตอนนี้วันเวลาล่วงเลยฉันยังคงติดอยู่ข้างในห้องนึงยังคงว่างเปล่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้เหมือนเราได้ออกทัวร์ต่างจังหวัดเลยได้ไปเล่นสดที่แบบคนมาร้องเพลงเราแรกๆก็น่าจะเพราะว่าเพลงนี้เลยครับเป็นภาพแรกที่คนข้างล่างเขาแบบร้องตามแล้วก็เต้นอะไรเงี้ยผมว่านั้นก็เป็นสัมผัสแรกนะสุดยอดเลยครับแบบก็เป็นประตูบานแรกที่เพลงนี้มันเปิดให้พวกเราได้ออกไปอะไรเงี้ยเพลงมันไม่ได้ฟังก์ชันมาเป็นเพลงฮิตอะไรเงี้ยแต่คนชอบกันก็ทำให้เราแบบเซอร์ไพรส์ว่าจริงๆเราเป็นตัวเองได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเราออกไปสู่แบบคนที่กว้างขึ้นได้นั่นก็คือประตูบานแรกที่แบบได้คิดอะไรเยอะที่คำตอบเทคออฟเรากำลังอยู่ในช่วงที่แบบพัฒนาความเป็นแบบเป็นมืออาชีพอะจากเรามีงานประมาณ 2-3 งานเป็น10 20งานอะไรเงี้ยเราก็เก็บฟีดแบคของแบบคนในวงการบ้างเพื่อนบ้างอะไรบ้างที่มาดูเราก็ถามเขาตลอดว่าอยากให้มันแบบเป็นยังไงเรียงเพลงโอเคมั้ยอะไรเงี้ยแล้วก็มาปรับปรุงครับคือช่วงนั้นเราดีไซน์โชว์กันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ฉันยังคงต้องการคำตอบและฉันจะร้ายหรือดีจะช่วยบอก
ก็เหมือนอยู่ตรงทางแยกแหละเราแบบอึดอัดแล้วเราก็ต้องการคำตอบแบบเพลงจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยแบบมีความรู้สึกที่แบบโคตรเลียวอ่ะฉันเกิดคำถามมากมายในใจไม่อยากจะรู้ความจริงใดเพราะฉันไม่รู้เลยถึงสิ่งที่คิดอยู่ข้างในใจของเธอผมว่าเพลงคำตอบเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากที่แบบได้มาถึงตรงเนี้ยจากที่เราเคยเป็นวงที่เล็กกว่านี้ขนาดมันก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงเราก็จะกดดันว่าแบบว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทำให้มันดีแบบให้ดีสมกับที่เพลงเราปล่อยอะไรเงี้ยผมจะชอบมีความคิดเสมอว่าแบบถ้าเราไม่ได้เล่นแล้วอะไรเงี้ยอย่างน้อยแบบพวกนายเคยได้ดูเรานะเว้ยอะไรเงี้ยเราเคยมีความหมายกับพวกนายในเหตุการณ์บางอย่างอย่างน้อยตัวฉันเคยมีความหมายกับใครสักคนนึงจริงๆมันคงไม่แย่ขนาดหรอกมันเป็นโมเมนต์ดาร์กที่แบบชั่วขณะเฉยครับเหมือนเราก็จับความรู้สึกตรงนั้นมาเล่ามากกว่าถึงแม้ว่ามันไม่เป็นดังฝันที่ฉันไม่เคยบอกอย่างน้อยก็ทำให้เราเรียนรู้ให้เรามีกันต่อไปลองคิดดูให้เธอมีฉันต่อไปลองคิดดูไม่แน่ใจว่าบางทีมันอาจจะสายเริ่มจากเราอยากมีเพลงอะคูสติกเบรกหูเบรกคนฟังอะไรเงี้ยให้แบบผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยจากที่แบบดนตรีเราจะอินเทนส์เสมออะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเซตโตขึ้นแบบเราสงบขึ้นเราโตขึ้นมันเพลงนี้มันคือเซฟแบบเปื่อยๆเลยอะแล้วเดี๋ยวอีกเพลงเราก็จะกลับมาคึกเราก็จะกลับไปสงบคือเราก็จะวนในวงจรเซอร์ไพรส์ได้เรื่อยๆเลยเธอทำให้โลกฉันเปลี่ยนไปตาบางที่เธอเองไม่รู้เธอทำให้ฉันเดินต่อไปมันมากกว่าที่เธอรู้เธอทำให้ฉันได้เข้าใจว่าเธอมีความหมายเพียงใดเธอคือดวงตะวันที่เฉิดฉายแม้ไม่คงอยู่และไม่ใช่ฉันมีต่อไปถ้าถามว่าโกแรกเลยสำหรับผมอะก็หนึ่งคือได้ปล่อยอัลบั้มแรกในชีวิตสองคือมันเลี้ยงดูตัวเราได้อันนี้คือมันเลยไปไกลกว่าที่ฝันเยอะแล้วครับแต่ว่าคนเรามันก็ไม่มีคำว่าพอสำหรับผมเองนะถ้า10ใช่ไหมเราก็ผ่านช่วงแรกที่แบบว่าภูเขาลูกแรกมาแล้วแต่ก็ยังมีอีกภูเขาอีกที่เราแบบคิดว่าเราอยากไปแล้วก็เราต้องไปให้ถึงสำหรับผม1ถึง10มันจะรีรอบมันไปเรื่อยๆครับเต็ม10ไปประมาณ 3-4 รอบแล้วตอนนี้ก็เหมือนเริ่มใหม่อ่ะสำหรับผมมันก็เหมือนนับ1ใหม่อีกรอบที่เราจะไล่ตาม10นั้นอีกทีวันนึงอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่วันนึงอยากไปทัวร์เอเชียอะไรเงี้ยมันมีในฝันอยู่แล้วครับที่อยากเป็นอ่ะก็ทดไว้ในใจก่อนแต่เราก็ตามความเป็นจริงอยู่ตลอดว่าต้องเล่นงานฟรีก่อนต้องเล่นจาก3คนก่อน10คน20คน100คน 1,000 คนเงี้ยมันก็เป็นสเต็ปของมันไปแต่มันจะไปถึงตรงนั้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำงานอ่ะเพราะเราไม่เชื่อในการที่แบบเราจะกินแมทีเรียลเก่าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็หมดอยู่ดีครับมันต้องบิวไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีแชปเตอร์ใหม่ของมันไปเรื่อยๆอย่างน้อยตัวฉันเคยมีความหมายกับใครสักคน